รรณคดีขุนช้างขุนแผนเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้โปรดเกล้าให้กวีในรัชสมัยของพระองค์ตลอดจนพระองค์เองร่วมกันแต่งและส่งพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าทั้งในด้านความไพเราะและในลีลาการแต่งตลอดจนเค้าโครงเรื่องได้รับการยกย่องตามพระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าเป็นยอดของหนังสือประเภทกลอนเสภาหากแต่วรรณคดีเรื่องนี้ยังเป็นหลักฐานสะท้อนให้เห็นถึงความรู้และเรื่องราวความเป็นอยู่ของผู้คนบ้านเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์สมกับที่มีคำกล่าวว่าวรรณคดีเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพความเป็นไปของบ้านเมืองในยุคนั้นๆให้คนรุ่นหลังได้ทราบด้วยหลายคนที่มาเยือนจังหวัดสุพรรณบุรีอาจถามหาเรื่องราวตามตำนานวรรณคดีขุนช้างขุนแผนเพราะที่นี่คือต้นกำเนิดบอกเล่าเรื่องราวของวรรณคดีเรื่องนี้วัดป่าเลไลวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่อารามหลวงคู่บ้านคู่เมืองของคนสุพรรณตามตำนานผู้เฒ่าผู้แก่เขารู้กันดีว่าวัดแห่งนี้คือสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราววรรณคดีขุนช้างขุนแผนได้เป็นอย่างดีที่น่าสนใจที่สุดที่วัดป่าเลไลก็คือตอนที่มีเรื่องเล่าว่าตอนนางพิมพ์ที่จะเข้ามาสักการะหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนะครับก็ต้องตะแคงต้องตะแคงตัวเข้ามาที่วิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลในวัดป่าเลไลนะครับขณะนี้นะฮะมีเรื่องราวของขุนช้างขุนแผนนะครับที่อยู่วิหารคดรอบองค์พระวิหารองค์นี้นะฮะจะบรรยายถึงเรื่องราวต่างๆในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนและในวัดป่าเลไลนั้นนอกจากมีองค์หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่เราเคารพนับถือบูชาแล้วนะครับยังมีหลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองคู่กับหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลซึ่งอยู่ด้านหลังพระวิหารหลวงพ่อโตนี้นะฮะแล้วก็จะมีผู้คนไปสักการะบูชาแล้วก็ไปเสี่ยงทายจะมีหินให้เสี่ยงทายอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้คนแถวนี้หรือว่าคนที่ไม่ได้ความสนใจนะก็จะไม่ทราบว่ามีหลวงพ่อดำอยู่ด้านหลังวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องเดินทางไปเที่ยวชมบ้านของขุนช้างตามวรรณคดีที่เคยได้อ่านเมื่อสมัยเรียนคุ้มขุนช้างผู้มั่งคั่งต้องมาที่วัดป่าเลไลวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของวัดสร้างเป็นเรือนไทยไม้สักหลังใหญ่กว้างขวางตามบทพรรณนาเรือนของขุนช้างในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนบนเรือนแต่ละห้องมีภาพบรรยายเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนมีตู้จัดแสดงภาชนะเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉากกั้นหรือถ้วยโถโอชามเก่าแก่แบบต่างๆให้เราได้ศึกษาถึงวิถีชีวิตผู้คนในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีคือถ้ามาที่วัดป่าเลไลนะฮะไม่ใช่เฉพาะเราจะมาได้ทําบุญไหว้พระอย่างเดียวนะครับเราจะมาได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวรรณคดีขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นวรรณคดีเอกเรื่องหนึ่งของไทยนะครับแล้วก็จะมีประวัติความเป็นมาแล้วก็จะได้ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีสมัยก่อนสมัยวรรณคดีนะครับแล้วก็มีสิ่งสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรมากมายนะครับอันนี้เป็นต้นวรรณคดีอยู่ที่วัดป่าเลไลวรรณคดีขุนช้างขุนแผนนะครับต่อจากนั้นการท่องเที่ยวเดินทางตามรอยวรรณคดีขุนช้างขุนแผนต้องเดินทางมาที่วัดแคตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเพราะที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีคุ้มขุนแผนเก่าแก่มีชื่อปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนภายในวัดนี้มีต้นมะขามใหญ่วัดโคนต้นโดยรอบ
ได้ประมาณ 9.50 เมตรอายุประมาณ 1,000 ปีเชื่อกันว่าขุนแผนได้เรียนวิชาเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อตัวแตนจากต้นมะขามต้นนี้กับท่านอาจารย์คงเพื่อใช้เวลาโจมตีข้าศึกและวัดแคยังเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสเมื่อพุทธศักราช 2447 อีกด้วยการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยวรรณคดีขุนช้างขุนแผนยังคงเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวที่ควรค่าแห่งการจดจำกับการสัมผัสวรรณคดีไทยเรื่องนี้ขุนช้างขุนแผนเพื่อศึกษาและเรียนรู้นำมาซึ่งความอัศจรรย์ใจยิ่งนัก